ไปต่อที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเขาจัดงานบุญบั้งไฟแต่ว่ามีคนเห็นว่าในงานบุญบั้งไฟเนี่ยมันมีการเล่นพนันแบบครบวงจรเกิดขึ้นแล้วตำรวจตำเรือเนี่ยไปไหนตำเรือมีป่ะตำเรือไปไหนดูนะบริเวณหนองน้ำหมู่ที่5ตำบลเมืองเสืออำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับท่านผู้ชมที่เคารพฮะนี่นะครับมีทั้งชาวบ้านมีทั้งพระสงฆ์จากในอำเภอและก็ต่างอำเภอเนี่ยและก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยครับเนี่ยไปเนื่องจากว่าพบรถยนต์เนี่ยจำนวนมากมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย200คันนะแล้วก็มีรถทางราชการไปจอดด้วยเขาไปเจอบรรดาเซียนบั้งไฟเนี่ยกำลังตกแต่งบั้งไฟเพื่อจะนำไปจุดนะฮะก็แข่งขันกันอย่างที่ว่านี้นะฮะกี่นิ้วก็ว่ากันไปมีการปักร่มมีการกางเต็นท์มีการเอาเก้าอี้นะครับไปตั้งขายเหล้าขายเบียร์ด้วยชาวบ้านบอกแบบนี้นะครับเนี่ยมีเครื่องเล่นเด็กเนี่ยตลอดงานทั้งวันเลยนะเนี่ยจุดทั้งวันเลยโดยรอบเนี่ยนะครับนักข่าวเขาก็ไปเห็นนะไปยืนล้อมวงดูเขาไปตั้งวงอะไรกันเอ้ามีทั้งวงพนันไฮโลมีทั้งวงพนันโบกมีไหมโบกก็คือใช้เม็ดมะขามเนี่ยนะครับมาผ่าออกแล้วก็โยนที่มันหงายมันคว่ำอันนี้ภาษาโบกเนี่ยนะอ๋อหรอคะอันนี้คือวิธีเล่นเขาวิธีเล่นคือเม็ดมะขามเล่นโบกเล่นโบกใช่เม็ดมะขามภาษาบ้านพี่ก็เรียกว่าเล่นโบกนะฮะเขาบอกว่าไอ้วงที่ตั้งเล่นโบกเนี่ยนะเล่นไพ่เนี่ยมากกว่า20วงนะคือตั้งกันนั่งกันเป็นวงๆเนี่ยไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวตำรวจเลยไม่แคร์สายตาเนี่ยเขาบอกว่าไม่แคร์สายตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับรถตำรวจก็จอดอยู่หลายคันว่าอย่างนั้นเถอะไม่เกรงกลัวกฎหมายเขาบอกว่างานประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยในครั้งนี้นะครับทางท้องถิ่นร่วมกับทางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนี่จัดขึ้นคาดว่าเงินเนี่ยน่าจะสะพัดนับ10ล้านบาทเนื่องจากว่ามีนักพนันเอาเงินไปเล่นกันในพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องนี้ยังไม่มีเสียงตำรวจนะก็คงจะมีตามมาว่าปล่อยให้เล่นแบบนี้กันอย่างไรหรือไม่ครับแล้วไอ้ที่ยิงขึ้นไปนี่กี่ล้านครับพี่บั้งไฟฮะบางทีมันก็เป็นบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านเขาก็จับเวลากันบั้งไหนลอยอยู่บนอากาศได้นานที่สุดก็จะมีกรรมการขานเวลาแล้วก็วันนั้นนักข่าวอ่ะที่ไปเจออยู่ที่หนึ่งอ่ะก็บอกว่าแจ้งฝ่ายปกครองแจ้งคนในพื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจเพราะว่ามีการพนันแบบนี้ไม่มีใครมาตรวจเลยพอมาตรวจก็บอกไม่มีการพนันนักข่าวถ่ายคลิปส่งไปให้ยังบอกไม่มีมันก็กั้มกึ่งกันเหตุผลจัดไม่ลงบางทีเมียมาร่วมงานด้วยไงโอ้โหโอ้พี่เอนึกออกไหมนึกออกไหมค่ะค่ะโทรไปแจ้งผัวเป็นตำรวจผัวจะจับยังไงเมียอยู่ในงาน